Hey guys, welcome back to PanaPad นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลด verbal cast time 100% นะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราทำไปแล้วใช่ป่ะในวิดีโอนี้ประหยัดกว่าเดิมอีกเว้ยมาดูกันว่าเราใช้งบเท่าไหร่ครับไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเบรกดาวน์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ผมขอฝากขอบคุณเพื่อน membership ทุกคนด้วยนะครับที่ support กันเข้ามานะฮะไปดูกันเลยครับโอเคคือตอนนี้ผมใส่ของไปหมดแล้วนะครับที่แบบเฮ้ยแม่งประหยัดจริงๆมันประหยัดลงได้แบบเยอะนะครับเยอะแบบเยอะมากวิดีโอที่แล้วผมจำได้ผมใช้ไป 105M นะครับในวิดีโอนี้ท้ายวิดีโอเนี้ยเรามาดูว่าจะใช้ทั้งงบเท่าไหร่นะฮะไปดูกันเลยครับคืองี้ครับหลังจากที่เรานะครับได้ปล่อยวิดีโอ Variable Cast Time ไปอ่ะผลตอบรับดีมากๆครับทุกคนทำบิวตามนะผมรู้สึก thank you มากครับที่ในคอมมูนิตี้เราให้เล่นแบบ Variable Cast Time 100% ได้ครับเยี่ยมจริงๆฮะแล้วก็มีฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันก็มีดิอันนี้มันก็ได้นี่ขอถูกลงได้มั้ยนู่นนั่นนะครับผมก็เลยแบบมันต้องมาแล้วครับ volume เลย volume 2หรือว่า EP 2ของการลด variable cast time นะครับมาอยู่ในวิดีโอนี้แล้วครับผมเริ่มกันเลยครับโอเคผมเปิดเลยละครับก็คือนี่เลยตามนี้ครับมันราคาถูกจริงๆครับผม1เลยคือ Crown of Deceit นะครับ Crown of Deceit เนี่ยมันจะอยู่ในไข่อันแรกมั้งรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะขายทิ้งกันหมดแล้วอะแต่ดูดีๆนะ in 4นะครับลดระยะร่ายนะครับก็คือ VCT 10% นะครับแล้วผมก็เลยไปหาซื้อมานะครับมีใส่ Dark Illusion แล้วนะฮะอีก 10% ฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยลดร่ายนะครับ 20% นะครับใครที่ไม่มีคอสฟ้าอาจจะมาหาตัวนี้ใส่ได้แต่ลองบริหารกันดูนะเพราะว่าผมอ่ะจะอิงจากการที่ว่าบิลเราอ่ะมีคอสฟ้านะครับแต่ประเด็นคือไอเนี้ยแม่ง 20% แล้วเว้ยแล้วด้วยตัวมันเองอ่ะผมรู้สึกว่ากูไม่ต้องมาหาคอสใส่ก็ได้โคตรสวยเลยครับเหมือนอันนี้เลยอันนี้คือเหมือนสกาเลตวิชจริงๆครับวันด้าวิชั่นชัดๆเลยนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะกินมิดเดิลไปด้วยครับแต่ถามว่าเราได้ทั้งเฮดเกียร์ทั้งมิดเดิลนะครับลดไล่20%ผมว่ากูไม่ต้องไปหาอันไหนละใส่อันนี้อันเดียวก็คุ้มแล้วครับเดี๋ยวบอกราคาทีหลังนะเซอร์ไพรส์สัดๆเลยเซอร์ไพรส์มากๆครับต่อมาครับผมลืมถอดออลีนครับเก็บไปฮะไม่มีออลีนครับในบิลนี้สปริ้นลิง2วงแม่งเลยครับสปริ้นลิงเนี่ยสเปเชียลจริงๆครับเพราะว่าราคามันอะถูกมากแล้วตัวคุณสมบัติมันนะก็คือลด What did I say ลด VCT 10% เลยครับ2ข้างผมใส่ไป 20% นะฮะราคาก็ถูกอีกเดี๋ยวผมบอกราคาทีเดียวท้ายสุดนะครับถูกมากแต่ข้อเสียมันมาครับข้อเสียก็คือดีเลย์แม่งเพิ่มมาอีก 10% ว่ะลดไล่ลงนะ20แต่เพิ่มดีเลย์อีก 10% แต่ผมว่าดีเลย์มันไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะมันคือเรามีดีเลย์สกิลอยู่แล้วอะถูกปะคือถ้าเราได้ดีเลย์มาดูนะอย่างเงี้ยผมไล่ Psychic Wave ใช่ปะปึ๊บคือในตัวดีเลย์มันอะมันก็มีดีเลย์แหละแต่ตัวสกิลมันอะก็มีดีเลย์อีกอะผมก็เลยแบบมันไม่มีผลอะถูกปะสังเกตดีๆนะเอาใหม่นะผมพูดรัวจังวะพอผมไล่ไปเนี่ยมันจะมีดีเลย์อยู่2รอบนะครับรอบแรกก็คือที่มันเร็วที่สุดอ่ะอันนั้นแหละดีเลย์ส่วนรอบที่2เนี่ยมันคือดีเลย์ของสกิลนะครับที่มันจะแบบลดไม่ได้ต้องใช้ของสเปเชียลเท่านั้นที่จะลดได้คำว่าเพิ่มดีเลย์อันเนี้ยมันคือเพิ่มดีเลย์รอบแรกครับดูนะมันจะมี2รอบนะรอบที่1โป๊ะรอบที่2เนี่ยแหละรอบที่2หมดแล้วครับเอาใหม่นะรอบแรกนะครับวึบเห็นปะแล้วก็รอบที่2ครับหมายความว่าให้มันเพิ่มไปเถอะดีเลย์อ่ะเพราะว่าคือดีเลย์มันจะเพิ่มแค่แบบเอาไว้ไล่สกิลถัดไปเว้ยอย่างเงี้ยได้แต่เราจะใช้อยู่2สกิลอยู่แล้วครับผมว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นเอางบที่ประหยัดดีกว่าครับเป็นไงกันบ้างทุกคนตอนนี้คือ 40% แล้วนะเว้ย 40% แล้วนะงบนี้ก็คือแบบถูกมากนะครับ 40% แต่ผมก็ไล่เป็นงบที่ถูกหมดแล้วต่อมาเริ่มแพงแล้วครับเริ่มแพงจริงๆแล้วอันนี้ต่อมาครับ3ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเดิมจากเซตที่แล้วเว้ยวันนี้มันเลี่ยงไม่ได้ผมพยายามหาอยู่นะครับก็คือ1เนี่ยทอนสตาฟนะครับบอกที่บอกไปก็คือขอสเปล4ก็พอแล้วก็แพทช์อัปเดตนี้นะครับเขาอัปเดต description เลยบอกว่ามันจะลดดีเลย์ด้วย 3% ทุกๆ2การอัปเกรดครับไม่คิดมากก็อัปแค่บวก4ก็ได้เราไปตีบวกเองเราไปออฟเองแล้วก็เอาได้แค่บวก4ก็ได้เราจะได้ดีเลย์อีก 3% กลายเป็นว่าจากลด10เนี่ยเราลดแค่7ครับดีเลย์ลดแค่7เองถ้าใส่ทอนสตาฟนะฮะแล้วเราก็ไปหาสเปล4เดี๋ยวท้ายวิดีโอเนี่ยมาดูกันว่าราคาในพรอนนะครับมีราคาเท่าไหร่แต่อันเนี้ยคืออยากจะให้ใช้เพราะว่ามัน 20% เลยมันเยอะนะครับผมตอนนี้คือ40นะฮะ20 30 40 50 60แล้วนะฮะคอสฟ้าอีก20เป็น80แล้วนะครับเราต้องนานอีก20นะครับนั่นก็คือเทมเด็กซ์นะครับเทมเด็กซ์เนี่ยได้มาละ10นะฮะเทมเด็กซ์ได้มาละ10นะครับอันนี้คือไปหาสเปล4แล้วก็ไปหาแบบออฟเน่าๆครับมันมีราคาถูกแน่นอน
แต่ผมแนะนำนะครับยังไงก็ต้องเป็น Temp Dex นะเพราะว่าเราจะได้ Fix Cast Time มาอีก 0.5 ครับเดี๋ยวผมจะ Compare อีกทีนึงยังไงผมก็จะเลือก Dex แล้วครับผมตอนนี้คือ90แล้วนะฮะทีเนี้ยเรามีอยู่2สล็อตเหลือครับก็คือปาก Candy Bag นะครับปากกับ Candy Bag ฉะนั้นน่ะเราหาแค่ Candy Bag ก็ได้ไม่ต้องใส่ปากก็ได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะดูนะเห็นปะอันนี้คือ100พอดีเลยครับถ้าเราใส่ปากมันจะเป็น 505% ครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราได้แล้วฮะ VCT 100% นะครับตอนนี้คือ100เป๊ะๆนะฮะทีเนี้ยเราขอดูได้ปะว่าถ้าใส่เท่านี้ราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมขออันเนี้ยเอาไว้ท้ายวิดีโอนะมีเซอร์ไพรส์ครับมันมีอีกบิลด์นึงไว้ที่ใช้อันเนี้ยแล้วราคาจะถูกลงไปอีกนะครับมันถูกไปได้อีกนะฮะบอกเลยว่าเฮ้ยของมันมาอย่างที่ผมบอกที่ผมกลับมาเล่น Sorcerer เนี่ยของมันมาแล้วนะครับมันเริ่มสนุกแล้วนะฮะโอเคครับมาพูดถึงราคากันนะฮะชิ้นแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อนอกมา150บาทไว้คือโคตรถูกผมว่าซื้อในนี้อาจจะถูกกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับชิ้นต่อมาครับคือ Sprintling 1.5M ครับ2วงลงกันอยู่ที่ประมาณ64บาทประมาณนี้68บาทตีไปสัก70บาทแล้วกัน2อันนี้นะครับ220บาทนะฮะ220บาทเองที่เหลือเนี่ยผมตีอันนี้นะประมาณ800นะครับ800ตอนนี้เป็น 1,000 ละตีไป 1,000 นะฮะอันนี้ก็ตีประมาณ600 700 650บาทละกันเป็น 1,650 นะครับ 1,650 โอเคตอนนี้ 1,650 แล้วนะอันนี้ผมตีไว้นะครับเป็นสเปล4แล้วก็ออฟเน่าประมาณ 20M ก็ถ้า 20M ก็คือจะเป็นอีก400 2,000 นะครับประมาณนี้อย่าให้เกินนะครับตั้งรับในเฟซหรือว่าประกาศเอานะครับถ้าซื้อตรงนี้มันจะแพงนะฮะบอกเลยว่าค่อยๆรับครับผมเน้นนะฮะไม่อยากให้เกิน 2,000 ครับผมนั่นก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเราประหยัดได้ให้ไม่เกิน 2,000 อีกนะครับเราสามารถคอนเฟิร์มตรงนั้นได้จริงๆฮะก็คือผมเนี่ยแนะนำนะครับตอนนี้คือเราได้ 100% ใช่ป่ะ 100% นะครับแต่พอเราใส่อันนี้ไปใช่ป่ะครับ Rear Ribbon เนี่ยมันจะกลายเป็น105ใช่ป่ะทำให้เราเกินมา5ใช่ป่ะครับทีนี้เราสามารถดึงออกได้เว้ยเราดึงออกได้ 4% นะครับมันไม่มี 5% ในโลกนี้เว้ยเพราะว่ามันจะเป็น2หลักตลอดไอ้2มันเป็น event number ตลอดครับฉะนั้นน่ะ4 point อ่ะเราสามารถเอาออกได้นะครับเราออกได้4 point จริงๆฮะนั่นก็คือ Thorn Staff นะครับไปหาสเปล3สเปล3นะฮะได้แล้วนะครับไปหาสเปล3สเปล3ซึ่งมันจะมีราคาถูกลงไปอีกนะฮะหรือไปหาสเปล3กับสเปล4แล้วก็อันเนี้ยไปเป็นสเปล4ก็ได้คือจะคอมไบกันยังไงก็ได้ครับให้มันถูกที่สุดโดยการที่เราใส่แบบนี้นะฮะผมว่ามันไม่แย่เลยนะบิลแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคสำหรับการเริ่มต้นมากๆเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะดูราคาเทียบกันหน่อยว่าสเปล3กับลงมาสเปล4อ่ะมันเท่าไหร่นะครับสำหรับ Temporal Dex นะครับแต่คืออยากเน้นๆนะครับยังไงก็ต้องไป Dex นะครับเพราะว่าลดได้ 0.5 นี่มันเยอะมากๆครับเฮ้ยทุกคนดูดิเนี่ยสเปล5ครับสเปล5แล้วได้แบบ Power มาเห็นปะผมบอกเลยว่ามันถูกกว่าที่คิดเยอะมากนะครับแต่แบบ power มันก็จะเดือดหน่อยเพราะว่าถ้าโดนตีปุ๊บติดแบร์นี่คือเสียเลือดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนค่อยๆดูครับแต่อันนี้เป็นออปชันที่แบบถูกที่สุดนะฮะแต่อาจจะลำบากเล่นหน่อยนะครับนี่แหละครับนี่แหละฮะก็คือ 10M นะฮะสเปล5นะครับแล้วก็ได้ Hawkeye มา 10M ก็คือ200เองถูกมากถูกมากๆครับผมตีตอนแรกไปเท่าไหร่อ่ะ3-400ป่ะ500ประมาณเนี้ยอันนี้ถูกลงไปอีกนะครับอันนี้คือเราสามารถควบคุมงบได้ให้ไม่เกิน 2,000 นะฮะงั้นแสดงว่า Temporal เนี่ยเรา leave option ไว้ก็คือสเปล5ไว้ละกันไม่ต้องเอาสเปล4หรอกนะครับอ่ะเรามาดูทอนกันดีกว่าครับทอนสตาร์ทนี่ผมว่าแม่งราคาแพงอยู่แน่เลยอย่าลืมนะครับเราหาสเปล3สเปล3นะครับ2กับ3ไม่ได้ครับ2กับ3น้อยไปครับเนี่ย3กับ4ก็ได้ครับอู้บวก9 36M ไม่แย่ครับไม่แย่เห็นป่ะอันนี้ยังไงก็ครบครับคือผมให้โซลูชันทุกคนแล้วนะฮะลองไปบิวดูนะครับแล้วก็ถ้าเวิร์กก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเยี่ยมมากๆครับสรุปนะฮะคือถ้าจะประหยัดจริงๆผมว่าไม่เกิน 1,500 ว่ะเราประหยัดได้อีกอ่ะประหยัดได้จริงๆครับแบบเฮ้ยมันถูกกว่าวิดีโอที่แล้วเยอะมากๆเลยครับอีกครั้งนะครับก็ไปฝากบิวดูแล้วก็ถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็มาบอกกันด้วยนะฮะแล้วก็เล่นซอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับมันมีแบบทางที่แบบราคาถูกทางที่สนุกอยู่นะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเห็นวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อ่ะเฮ้ยซัพพอร์ตได้นะครับกด membership เข้ามาได้เลยนะครับสนุกดีนะครับมาช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไว้เจอกันครับผม See you tonight ครับทุกคนบ๊ายบาย Thank you for watching ครับ Potato signing out See you guys later bye